ตรวจโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนและถนนในงบประมาณประจำปี59ของสำนักงานเขตดอนเมืองเมื่อวันที่24กรกฎาคม2558นายไพฑูรย์ขำพรัตน์สมาชิกสภากรุงเทพมหานครในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณประจำปี59ของสำนักงานเขตดอนเมืองในหมวดครุพันธ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประชุมพิจารณาการของงบประมาณของสำนักงานเขตดอนเมืองโซนกลุ่มเขตกรุงธนเหนือโดยมีนายพิษณุเจริญนุวงศ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดอนเมืองพร้อมคณะผู้บริหารงานเขตและผู้เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงในห้องประชุมชั้น2สำนักงานเขตดอนเมืองจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนโรงเรียนเวลุวนารามและโครงการปรับปรุงถนนแก้ปัญหาน้ำท่วมในซอยชุมชนเทพประทานและซอยเทิดราชันเขตดอนเมืองทีมข่าวสภากรุงเทพมหานครกองประชาสัมพันธ์รายงาน